ันที่คู่เอกของรายการครับคุณผู้ชมครับ Hercules Pet 40,000 ครับวันนี้เจอกับเจ้าสิงห์ทองน้อย Best Bet 9955ครับสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์คนเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเจ้าสิงห์อุดรนะครับสิงห์อุดรออูดอุดรนี่ครับมีเสียอูดอุดรนะครับขึ้นมาถอดมงคลลูกพี่ใหญ่ขึ้นมาถอดครับส่วนมุมแดงนี่ครับแถวสาย4ไม่มีใครไม่รู้จักครับแปะสาย4ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเฮอร์คิวลิสครับพอบุญทุ่มแถบสาย4ครับพี่แปะสาย4เอาแล้วก็มาดูครับคาถาของเสียแป๊ะสาย4กับเสียอู๊ดอุดรใครจะขลังกว่ากันเฮอร์คิวลิสนะครับ16ปีเท่านั้นเลยครับนักชกจากนครศรีธรรมราชศิษย์รักของโปรโมเตอร์วิทยาแล้วก็ซอกิกนะครับซอกิกจินนักเพชร 40,000 พญานางค่ายครับส่วนเจ้าสิงห์อุดรนะครับหรือสิงห์ทองน้อยเนี่ย20ปีครับลูกหลานจากนครราชสีมาค่าตัวเฮอร์คิวลิสตอนนี้ขึ้นไปแตะ 60,000 บาทแล้วนะครับส่วนสิงห์อุดรนะครับรับอยู่ 30,000 สุมพลอินทรยศนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีมัดคอแล้วครับโอ้ใช้เกมเกลือจิ้มเกลือเลยครับว่าเฮอร์คิวลิสที่เป็นมวยเข่าครับแต่ว่าสิงห์อุดรนี่แกชิงจับก่อนเลยครับกระตุกมาเปิดเกมเร็วเลยนะครับสับซอครับเฮอร์คิวลิสถึงตัวเสียบข่าวคืนไปครับเอ้าวงในยาวจริงๆครับเฮอร์คิวลิส16ปีครับยังสูงขนาดนี้ครับเด็กยังโตได้อีกก็โยนเข่าเข้ามาเด้งคืนไปเจ้าสิงห์อุดรนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับโยนกันที่นายครับเสียบเข่าเอาแยกก่อนนะครับแม่ไปอยู่ข้างเชือกมวยเข่าก็ตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลูกนี้เสียหลักลงไปอีกครับก่อนหมดยกที่3ผ่านไป3ยกแล้วนะครับเฮอร์คิวลิสได้เปรียบ6ช่วงตัวครับตามต่อยก4แก้เกมยังไงครับสิงห์ทองน้อยยังใช้เกมวงในเหมือนเดิมเสียบเข่าเข้าไปครับพยายามจะใช้ลูกขวางครับสิงห์ทองน้อยเอาเหลี่ยมมาครับเล่นงานเจ้าเฮอร์คิวลิสล้มลงไปเอาลุกขึ้นมาสู้ต่อต่างคนต่างหาจังหวะเล่นในครับเอาครับมัดคอแต่กระจับได้ดีนะครับสิงห์ทองน้อยแต่เฮอร์คิวลิสนี่ใช้เกมถึงตัวตลอดครับใช้ความใหญ่ครับง่ายเสียบเข่าเข้าไปเอาเสียบซ้ายครับสิงห์ทองน้อยครับเสียบเข่าขวาครับเอายัดคืนไปครับเฮอร์คิวลิสเล่นกันแข็งเจ็บๆเลยครับไปรวบข้างล่างพอไปรวบข้างล่างนี่ครับตัวเองนี่เล็กกว่าครับพอไปรูปข้างล่างเฮอร์คิวลิสนี่ห่มไว้เลยครับโอ้แล้วนี่ชิงมัดคอเลยครับเฮอร์คิวลิสโอ้โหนี่ครับเดินไล่ครับสิงห์ทองน้อยเฮอร์คิวลิสหิ้วเลยครับเ
นี่ครับวิ่งหาเลยครับหมดยกที่44ยกสถานการณ์เฮอร์คิวลิสนี่ไปไกลแล้วครับยกสุดท้ายครับสิงห์ทองน้อยต้องการจุดเปลี่ยนครับต่อยหมัดเอาครับแม่มีหมัดมาครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮอร์คิวลิสไปเปิดหน้าเปิดตาโอ้เอาแล้วครับโอ้ชุดนี้นี่ทำเอาซอกิ๊กหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยครับเอาสับศอกครับสิงห์ทองน้อยไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะโอ้สับศอกต่อยหมัดครับสิงห์ทองน้อยดูครับเอาละขามเป้าเจอไม่เจอได้เสียวเลยครับได้เสียวโอ้แต่เฮอร์คิวลิสเนี่ยครับรวบเอาไว้ครับล็อกใต้ปีกดันเข้าเชือกสกัดด้วยแข้งครับเฮอร์คิวลิสขวาอีกเม็ดหนึ่งครับสิงห์ทองน้อยก็ยังไม่ยอมหรอกศอกมาสับอีกทีนึงหวาดเสียวครับหวาดเสียวโอ้แม่เร่งชุดนี้นี่สารภาพเลยครับสิงห์ทองน้อยหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับภาพที่สวยงามของมวยไทยครับขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูการชูมือนี่ครับกรรมการชุมพลอินเตอร์ยศนะครับชูมือไปที่เฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยอูดอุดรครับนี่ครับผู้เก็บชัยชนะลงมาครับมองนี้นะครับไม่ต้องเองผมสาย4ก็อัดฉีดเหมือนเดิมครับรูปครับมองนี้ครับวันนี้คาถาดีครับมองนี้นะครับทีมงานเพชร 40,000 นะครับทีมงานของแปะสาย4เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับใจกับน้องด้วยครับที่มีคนมาติวเข้มให้ว่าอย่างงี้ๆๆเค้าก็ดีใจกับน้องด้วยครับครับผมครับเดี๋ยวอีกคนนึงครับก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างเลยในค่ายเลยเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ครับก็ต่อยได้ตามเกมที่วางไว้ครับบล็อกหมัดแล้วก็แทงเข่าก็ชนะ3ไฟติดแล้วครับไฟหน้าเป็นไงบ้างไฟหน้าน่าจะขึ้นชั้นอีกขึ้นชั้นอีกนะครับไฟนี้นี่มาเจอเก่าแล้วเจอเก่าแล้วไฟต่อไปก็ขึ้นลิฟต์ไปอีกครับตั้งไว้น่าจะไม่ปืนกลก็เพชรสุพรรณนะโอ้โหปืนกลก็เพชรสุพรรณนะครับเอาล่ะครับฝากให้หมวยนิดนึงครับครับฝาก FC แฟนครับเพชร 40,000 ทุกคนครับฝากเป็นกำลังใจให้นักชกค่ายเพชร 40,000 ทุกคนด้วยนะครับจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับเอาล่ะครับเฮอร์คิวลิสไฟต่อไปขึ้นลิฟต์ครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสุพรรณไม่ว่าจะเป็นปืนกลนะครับรอคิวได้เลยครับผมยินดีด้วยครับผม